ผู้ชมคะเรามีความคืบหน้าคดีฆ่ารัดคอสาวผมแดงแล้วหมกป่าละเมาะนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดอุทัยธานีล่าสุดค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะสามารถรวบตัวคนก่อเหตุได้แล้วในพื้นที่กทม.นะคะกับเรื่องนี้คุณผู้ชมภาพขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดที่อุทัยธานีนะคะร่วมกับตำรวจสน.สำราญราษฎร์จับกุมนายสังเวียนอายุ52ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฆ่าหญิงผมแดงรัดคอมัดมือมัดเท้าทิ้งในไร่มันสำปะหลังที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีก่อนหลบหนีมากบดันในห้องเช่าที่กทม.ก่อนควบคุมตัวกลับไปสอบสวนที่สภ.ลานสักจังหวัดอุทัยธานีตั้งปมเหตุเรื่องของชู้สาวค่ะและการจับกุมครั้งนี้ทางชุดสืบสวนสภ.ลานสักแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะคนก่อเหตุขับรถตู้สีขาวเข้าไปในพื้นที่เวลาประมาณ 13:18 นาทีของวันที่19ตุลาคมก่อนที่จะเปิดห้องพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีต่อมาปรากฏภาพหญิงสาวเสื้อดำใส่กางเกงขาสั้นมาหาผู้ก่อเหตุในรีสอร์ทดังกล่าวกระทั่งช่วงเช้าของวันที่20ตุลาคมมีคนพบร่างหญิงสาวคนนี้ถูกฆ่ารัดคอก่อนนำศพมาทิ้งในป่าละมอข้างทางในพื้นที่หมู่ที่11ตำบลลานสักอำเภอลานสักนะคะเรื่องนี้พลตรวจตรีณรงค์เดชศักดิ์สมบูรณ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานีก็นำชุดสืบสวนสภ.ลานสักเนี่ยแล้วไปลงพื้นที่แล้วบอกว่าก่อนที่จะเสียชีวิตมีพยานเห็นว่าผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตจอดรถตู้อยู่ริมถนนแล้วเดินลงไปยังจุดเกิดเหตุซึ่งจุดนี้พยานยืนยันว่าหญิงที่ลงมาจากรถตู้พร้อมกับผู้ชายนั้นก็คือเป็นคนคนเดียวกันกับหญิงสาวที่เสียชีวิตจึงมั่นใจได้ว่าผู้ตายนั้นถูกฆ่าในที่เกิดเหตุค่ะเส้นทางนี้เป็นทางลุ่นไหนครับผู้ใหญ่ผมที่พุ่งเป้าไปนี่คือคาดว่าน่าจะเรื่องของอะไรก็ถ้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับนะเป็นคนไทยใช่ไหมครับคือผู้เสียชีวิตเนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนไทยจากตำเหนือรูปพันธ์นะครับนะคะก็จากข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะคะก็สอดคล้องนะคะโดยบอกว่าคือมีข้อมูลว่าคนก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวเรียกง่ายๆภาษาชาวบ้านบอกเป็นกิ๊กกันก็เลยไปสอบถามกับนางมนอายุ40ปีเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุก็ให้การว่าตนกับนายสังเวียนผู้ก่อเหตุเนี่ยก็อยู่กินกันมาตั้ง18ปีไม่เคยทราบมาก่อนด้วยนะว่าสามีนั้นมีกิ๊กนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมคะตำรวจสภ.ลานสักประกาศตามหาญาติของผู้เสียชีวิตถ้าหากว่ามีใครคนไหนที่ญาติหายตัวไปแล้วมีรูปพรรณสันฐานเป็นหญิงอายุประมาณ40ปีย้อมผมสีแดงส่วนสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวขาวเนี่ยถ้าหากใครคิดว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นญาติติดต่อไปได้ที่สภ.ลานสักตลอด24ชั่วโมงนะคะคดีนี้ต้องบอกว่าตำรวจตามรวบตัวคนร้ายได้เร็วมากเลยนะนำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้เองจับตัวได้แล้วนะคะ